ท่านประธานที่เคารพผมเจ้มิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ก็ผมอีกคนหนึ่งครับท่านประธานที่ได้ยื่นอภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีผมได้ตั้งข้อหาท่านนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ครับท่านประธานว่าท่านมีพฤติกรรมช่อฉนทุจริตปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตจงใจปกปิดข้อมูลเพื่อปิดบังการทุจริตและล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินส่งเสริมปกป้องช่อฉนช่อราษฎรบางหลวงและการแสวงหาผลประโยชน์และนโยบายรณรงค์ต่อต้านทุจริตเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งครับท่านประธานในทางปฏิบัติจริงๆในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์วันนี้ไม่มีผลฮะความจริงของรัฐบาลวันนี้มีการทุจริตอย่างต่อเนื่องทุกโครงการทุกเรื่องเกิดการทุจริตทั้งนั้นนะครับถึงเป็นข้อค้นหาของสังคมในประเทศนี้ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์วันนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทุจริตเริ่มตั้งแต่การตั้งโครงการขึ้นมาก็มีการทุจริตไอ้เวลามีโครงการอะไรต่างๆก็เพื่อพวกฟ้องของตัวเองแม้กระทั่งการทุจริตในเชิงนโยบายท่านประธานครับมันไม่เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยให้ไว้ต่อสังคมว่าเวลาท่านได้เคยพูดดีฮะท่านประธานเวลานายกพูดดีดูดีเพราะหน้าตาแกดีแต่ในความเป็นจริงในเนื้อหาสาระในการนำไปสู่ในการปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาติและบ้านเมืองนี่มันไม่มีครับท่านประธานผมขออนุญาตท่านประธานยกคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ได้ไปพูดในแผนงานของการปราบปรามการทุจริตท่านนายกรัฐมนตรีได้เคยพูดว่าท่านมีนโยบายเร่งด่วนเป็นแผนงานเชิงรุกการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน4แผนงานแต่สิ่ง4แผนงานที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงนี่มันล้มเหลวทั้งโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวผมมีเอกสารและหลักฐานจะให้ท่านประธานได้เห็นท่านประธานฮะท่านนายกบอกว่าจะปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักไม่รับสินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบอันนี้ก็เท็จท่านสมาชิกซึ่งก่อนหน้าที่ผมได้ขึ้นมาอภิปรายก็มีหลักฐานข้อมูลทั้งข้าวของเรื่องข้าวเรื่องอะไรต่างๆก็นำไปสู่ในการทุจริตอยู่แล้วครับท่านประธานมาถึงแผนงานที่2บอกว่าจะพัฒนาองค์กรสร้างความโปร่งใสท่านประธานถ้าได้เห็นในองค์กรต่างๆสิ่งที่ได้ชัดเจนมากที่สุดวันนี้คือว่าเกือบทุกองค์กรภายใต้การนำของรัฐบาลนี้มีการทุจริตมีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตมาแผนงานที่3ก็คือตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุกตั้งศูนย์ปฏิบัติการทุจริตเชื่อมโยงข้อมูลรายงานผลไปยังศูนย์บัญชาการนายกรัฐมนตรีท่านประธานนะตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นมาเพื่อรับว่าจะมีการปกป้องในการดูแลเรื่องการทุจริตนี่ก็คือความล้มเหลวอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกพูดแล้วมันไม่เป็นจริงการปราบปรามการทุจริตบอกว่าต้องเป็นไปอย่างจริงจังและจะลงโทษอย่างเข้มงวดแก่ผู้ที่ได้กระทำความผิดท่านประธานนะเดี๋ยวผมจะมีในเนื้อหาสาระที่ให้ท่านประธานได้เห็นว่าภายใต้การนำรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์มันมิได้เป็นไปตามที่ท่านนายกพูดแต่ประการใดเมื่อวานท่านนายกก็พูดในสภาบอกว่าในการทุจริตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในขณะนี้เนี่ยจะพยายามทำลายกลไกการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มีการตรวจสอบในการทุจริตให้มีประสิทธิภาพท่านประธานที่เคารพครับที่จริงพอไปดูในเนื้อหาสาระไปดูในเนื้องานบางเรื่องที่ผมได้ตามขึ้นมานี่ครับท่านประธานผู้ที่รับผิดชอบเวลาไปตรวจสอบในการทุจริต
ของหน่วยงานและกลไกของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นขององค์กรอิสระหรือของหน่วยงานของรัฐบาลเองหน่วยงานของกลไกของรัฐเองท่านประธานเชื่อไหมครับว่ากลไกและองค์กรอิสระนี่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองใช้อำนาจทางการเมืองข่มขู่จนผู้ที่มีความรับผิดชอบเนี่ยนะครับคนที่มีความรับผิดชอบเนี่ยเกิดความเกรงกลัวท่านประธานนะผมขออนุญาตท่านประธานได้เลยเห็นว่าสิ่งที่ผมได้พูดนี้เนื้อหาสาระมันจะอยู่ในประเด็นที่ผมได้ไปตามมาอย่างนี้ครับท่านประธานผมได้ไปตามดูในเนื้อหาสาระในการติดตามว่ามันเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้พูดคุยหรือไม่ไม่เลยครับท่านประธานผมขอยกท่านประธานไปดูในกรณีที่ดินมีการทุจริตและในการกระทำการทุจริตร่วมกับนักการเมืองและพรรคพวกของฝ่ายการเมืองและราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรณีที่ดินที่ภูเก็ตครับท่านประธานท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านประธานผมได้ขอเอกสารผมขออนุญาตท่านประธานขอเอกสารที่ผมได้ขอเอกสารเพื่อประกอบการอภิปรายครับท่านประธานอยากจะให้ท่านประธานได้เลยเห็นว่าผมขออนุญาตภาพที่หนึ่งครับในขณะนี้ในการทุจริตทรัพยากรธรรมชาติของชาติวันนี้อย่างรุนแรงที่สุดโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตผมขออนุญาตภาพที่หนึ่งครับท่านประธานนะท่านประธานจะเลยเห็นว่านี่คือธรรมชาติของภูเก็ตณวันนี้เนี่ยเป็นที่หมายป้องตาป้องใจของผู้คนเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศท่านประธานนะท่านประธานเชื่อไหมครับว่าที่ดินเหล่านี้เนี่ยวันนี้ถูกนักลงทุนโดยอาศัยฝ่ายการเมืองเข้าไปควบคุมครอบงำกับร่วมกับราชการท่านประธานผมขออนุญาตท่านประธานไปดูในการทุจริตในที่ดินผมขอภาพที่4ครับท่านประธานดูภาพที่4นะครับท่านประธานนี่คือส่วนหนึ่งที่มีการทุจริตซึ่งเป็นที่ดินท่านประธานจะเลยเห็นว่าสีเอกสีเขียวๆอันข้างสุดจะเห็นว่าป่าไม้สมบูรณ์และเป็นสถานที่ที่มีความลาดชัน35องศานี่ไม่ราชการไม่สามารถที่จะออกโฉนดที่ดินได้ท่านประธานนะผมขออนุญาตท่านประธานอีกภาพหนึ่งไปดูขอภาพที่6ครับขอภาพที่6ครับท่านประธานดูที่เส้นแดงๆนี่นะครับเส้นแดงๆนี่คือความลาดชันของภูเขาแต่ละมีการออกโฉนดนะครับเป็นโฉนดออกด้วยหนังสือที่ทศ161847/5627ลงประธานโทษครับท่านเป็นโฉนดเลขที่98414และโฉนดเลขที่98415นะที่หาดฟรีดอมตำบลกะรุนอำเภอภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับท่านประธานท่านประธานเชื่อไหมครับภาพที่ผมโชว์ให้ท่านประธานและท่านสมาชิกได้เห็นเมื่อได้เลยเห็นในขณะนี้นะครับคนที่ได้โฉนดนี้คือมีนามสกุลท้ายว่าณระนองเนื้อที่60กว่าไร่ครับท่านประธานมูลค่าของเนื้อที่65ไร่ 3,000 กว่าล้านครับท่านประธานท่านประธานนะจนมีหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ได้ยืนยันครับว่าเอกสารตามโฉนดเอกสารตามที่ผมได้อ้างถึงผมขออนุญาตท่านประธานอ่านครับว่า
การออกโฉนดเลขที่ที่ผมกล่าวอ้างต่อสภาเมื่อสักครู่ครับเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนนะครับท่านประธานพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนหมายถึงคือไม่สามารถที่จะออกโฉนดได้แต่อาจจะเป็นเพราะนามสกุลใหญ่ถึงสามารถออกโฉนดนี่คือส่วนหนึ่งในการทุจริตในเชิงนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์พูดถึงว่าจะไม่ให้มีการคอร์รัปชันการทุจริตท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าพื้นที่ที่น่าสนใจนะวันนี้คือท่านลองดูครับเวลามีการตรวจสอบเนื้อที่ที่มีการทุจริตของที่ดินนี่นะครับเจ้าหน้าที่และองค์กรอิสระที่ไปตรวจสอบท่านประธานเชื่อไหมครับว่าถูกลังแกครับถูกลังแกจากคนที่มีอำนาจซึ่งเป็นรัฐมนตรีกำกับการดูแลท่านประธานผมได้เอกสารมาชิ้นหนึ่งครับขออนุญาตท่านประธานผมที่ยอถ 1226.3/1507ลงวันที่15สิงหาคม2555ท่านประธานเชื่อไหมครับเป็นเอกสารที่เลขาธิการปปท.ได้ทำหนังสือโดยไม่ผ่านรัฐมนตรีของตัวเองผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีผ่านใครครับโดยผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านประธานเชื่อไหมครับความผิดปกติตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีรัฐมนตรียุติธรรมในสมัยนั้นไปมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเลยทำให้ผู้ที่มีอำนาจในรับผิดชอบไม่กล้าที่ไม่กล้าและไม่ไว้วางใจที่จะนำเสนอรัฐมนตรีตัวเองเพราะรัฐมนตรีตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในที่ดินท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่สำคัญท่านประธานมีการข่มขู่และที่ดินในจังหวัดภูเก็ตมีการทุจริตโดยมีราชการและนักการเมืองเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องมากมายเป็นที่มาที่ผมไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปราบปรามการทุจริตในขณะนี้เนี่ยในขณะที่มีการทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็ปล่อยปละละเลยไม่สนใจนี่ประเด็นปัญหาว่าการบริหารบ้านเมืองของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับแล้วที่สำคัญประเด็นสำคัญเพื่อพวกฟ้องของรัฐบาลท่านประธานดูผมได้ไปติดตามผมขอเอกสารให้ท่านประธานดูขอเอกสารโฉนดที่ดินนะครับหมายเลข10ครับหมายเลข10นะครับท่านประธานเชื่อไหมครับหมายเลข10เนี่ยเป็นเอกสารที่ดินขออนุญาตท่านประธานจะได้อ่านเลขที่ได้ชัดให้เพื่อให้ชัดเจนนะครับว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องมันมีส่วนเกี่ยวข้องว่าเป็นพวกฟ้องและพวกเดียวกันเลยไม่ใส่ใจไงท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับในกรณีของที่ดินนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าเอกสารที่ดินเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพรรคพวกของตัวเองคือเป็นพวกเสื้อแดงครับท่านประธานกลุ่มเสื้อแดงไปสร้างนอมินีผมขออนุญาตว่าเอกสารโฉนดนี้ใช้อักษรปอปลาท่านประธานเลขโฉนดเลขที่15186 15186ออกเมื่อวันที่19
เดือนกันยายน2555นี่เองครับท่านประธานท่านประธานนะใช้โนมินีใช้อักษรย่อว่าปอปลาแล้วโนมินีคนที่ไปทำตัวจริงเป็นเจ้าของตัวจริงตามที่ได้สอบถามมานะครับท่านประธานเป็นใครครับเป็นแกนนำเสื้อแดงในจังหวัดอยุธยาขอใช้ชื่อว่าหมอม้าเพราะเป็นบุคคลที่3ครับท่านประธานท่านประธานฮะผมขอให้ดูอย่างนี้ครับว่าเรามีการกลมขู่เจ้าหน้าที่นะครับท่านประธานมีการกลมขู่เจ้าหน้าที่ว่าถ้าไม่ไปออกโฉนดที่ดินเหล่านี้เนี่ยจะย้ายเจ้าหน้าที่ให้ไปอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ็บไหมครับมันเจ็บปวดไหมครับมันมีความยิ่งใหญ่ถึงกับไปข่มขู่เจ้าหน้าที่ของรัฐท่านประธานผมขออนุญาตท่านประธานอีกภาพหนึ่งครับท่านประธานครับขออนุญาตภาพที่9ครับท่านประธานจะได้แลเห็นครับว่าผมขออนุญาตภาพที่9ครับว่าจะได้เชื่อมโยงว่าภาพนี้ครับท่านประธานท่านประธานได้เลยเห็นไหมครับว่าอักษรย่อมอม้าไปกอดคนณดูไบท่านประธานนะนี่คือตัวจริงแต่คนที่มีอักษรย่อปอปลาในโฉนดเนี่ยมันเป็นตัวฉากตัวละครท่านนั่นเองครับท่านประธานจะเห็นว่ามีความสนิทสนมมีความแนบแน่นจนกระบวนการเหล่านี้ครับท่านประธานว่าการทุจริตวันนี้ของกระบวนการของรัฐภายใต้รัฐบาลของท่านยิ่งรักวันนี้เนี่ยไม่มีทางครับที่จะไปแก้ไขปัญหาตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยแถลงต่อสังคมและต่อพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านประธานเวลาเราไปดูกันให้ชัดอย่างนี้ครับว่ากระบวนการการทุจริตวันนี้นอกจากหน่วยงานราชการและเพื่อพวกพ้องของตัวเองแล้วการแก้ไขของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ยังไม่มีการตอบอย่างชัดเจนสร้างภาพเป็นการสร้างภาพพูดดีหน้าตาดีพูดดีแต่การบริหารงานการจัดการของนายกรัฐมนตรีวันนี้ยอมรับว่าล้มเหลวผมถึงตั้งข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรีไงครับว่าผมถึงไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมถึงต้องอภิปรายว่าวันนี้ในการทุจริตยังมโหฬารเป็นประวัติศาสตร์ในประเทศไทยวันนี้เพราะเกิดจากนโยบายและความไม่ใส่ใจของนายกรัฐมนตรีต่อการแก้ไขปัญหาในด้านทุจริตขอบคุณครับท่านประธาน